สวัสดีครับ Voice Club Society มาแล้วนะครับกับการเปิดตัวโปรเจกต์ไลน์อัพของค่าย Star Hunter Entertainment ในปี 2023 ครับซึ่งพาไปดูว่ามีซีรีส์วายเรื่องไหนบ้างใครแสดงถูกใจสายวายกันไหมไปตามดูกันครับต้องเท้าความบอกว่า Star Hunter Entertainment นะครับถือว่าเป็นบริษัทแรกๆที่ทำให้เกิดกระแสซีรีส์วายและคู่จิ้นเกิดขึ้นมาอย่างโด่งดัง นะครับจากซีรีส์ Love Sick The Series นะครับเดือนเกี่ยวเดือนจนที่ผ่านมานะครับก็คือซีรีส์เรื่องมังกรกินใหญ่ครับจนมาในปี 2023 นะครับกับค่าย Star Hunter Entertainment ก็ได้ปล่อยไลน์อัพมาให้ดูกันแล้วอาทิเช่นเพียงชลาลัยครับซึ่งนำแสดงโดยคู่จิ้นมอสแบงค์นะครับมอสพานุวัฒน์กับแบงค์มนดบครับรอพี่นานไหมคะหนูลินให้พี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรครับวันนี้ฝึกงานวันแรกลินไม่อยากสายค่อยนัดกันใหม่ก็ได้ครับคุณสุริเยนคะเด็กฝึกงานปีนี้มาแล้วค่ะพี่ซันในหัวใจยังห่วงหาซีรีส์รักรสนมจืดครับนำแสดงโดยภูภูรินทร์นี่ครับกับนิวกวิศถ้าเปรียบความรักเป็นนมบางคนต้องรสนี้เลยครับรักรสนมจืดน้องครับน้องครับครับเรารู้จักกันเนาะเรานมจืดเดี๋ยววันหลังเอาน้ำยาซักผ้ามาให้นะผ้าจะได้ดูสะอาดสะอาดคนตีนายซอกมกว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยจะทำให้ชีวิตของผมมีรสชาติขึ้นมาพี่ว่าคนที่ต่างกันมากจะคบกันได้ไหมพี่เห็นไหมครับว่ามันแปลกๆไอ้บ้าเอ้ยมาทำให้รักแล้วไม่สนใจกันแบบนี้ได้เหรอฮะเมื่อเธอมีความรักและฉันมีความสุขและฉันยังคงอยู่ก็เฝ้ารอปฏิกวันนี้ไม่มีอีกแล้วเธอซีรีส์เฟื่องนครนำแสดงโดยจ๊อบ กฤษนะครับกับพอสิทาผมเฟื่องนครดาราตัวร้ายที่ฮอตที่สุดในเจนนี่ไหมครับที่ผมเป็นคนไม่เล่นโซเชียลเลยนอกจากแอปอะไรเหรอครับน้องเฟื่องเซนเดียครับแกน่ะไม่อยู่นานแม่มีลูกชายข้างบ้านใหม่แล้วนะเห็นคุณแม่เล่าว่าคุณเป็นนักพัฒนาแอปเซนเดียนี่จริงป่ะครับเฮ้ยผมเป็นแฟนคลับแอปนี้มานานแล้วครับยังไงผมขอถ่ายรูปด้วยนะที่มึงเล่นอีกแอปเซนเดียอะไรนั่นน่ะเพราะมึงชอบน้องข้างบ้านของนายใช่ไหมบ้าไปเนี่ยจริงแกถ้าฉันอยู่บ้านข้างพี่เฟื่องอ่ะแค่คิดก็ฟินแล้วแกแล้วพี่เฟื่องเขาจะชอบผมเหมือนที่ผมชอบเขาไหมครับผมชอบคุณแต่คุณอย่าเพิ่งรู้ตัวนะคุณเองก็อย่าเพิ่งรู้ตัวแล้วกันฉันคิดทุกครั้งซ้ำๆเป็นเข้าใจคุณอบอุ่นกว่าที่ผมคิดนะเฟื่องนครซีรีส์เดือนหลงเดือนครับพวกคนรวยนี่น่าเบื่อจังแต่ฉันชอบนะหล่อรวยไงมึงเป็นเด็กเสิร์ฟนี่เหรอวะเดี๋ยวไม่เคยมีใครเมืองกูมาก่อนนะเว้ยก็กูนี่ไงเกลียดคนรวยของมึงคนรวยพวกมึงอ่ะแม่งมีอภิสิทธิ์ทุกอย่างชีวิตมึงนี่ง่ายดีนะชอบไม่ชอบอ่ะก็บอกกันมาตรงหรือวะก็เพราะว่าชอบมากไงไม่ทำตัวไม่ถูกอ่ะแพทไม่ว่ากูจะจนหรือกูจะรวยอ่ะมันไม่เกี่ยวกับฐานะเลยนะเว้ยแต่มันคือความรักที่กูมีให้มึงแบบจริงใจอ่ะและยังมีอีกหนึ่งภาพยนตร์นะครับกับซีรีส์เรื่องมังกรกินใหญ่ The Movie ครับอย่างไรแล้วนะครับสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับว่าในคลิปต่อไป Voice Club Society นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ